ผมมาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี้แหละผมไม่ต้องการล่อมันเพราะว่ามันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงถ้ามีคนประเภทนี้ผมบอกผมไม่ผิดนะผมสู้ตายนะผมบอกงี้ตายเป็นตายอ่ะผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วชีวิตเราเกิดได้ครั้งเดียวถ้าไม่ผิดก็อย่ามาแกล้งกันเรื่องทั้งหมดนะฮะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยได้ดำเนินการกับภรรยาผม2คนนะครับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับทีมงานของพนักท่านรัฐตีท่านที่ปรึกษาเนี่ยไม่มีใครรู้สักคนหรอกผมไปนะครับไอ้ที่ออกข่าวมาว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยไม่มีนะครับจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่จะมีก็คือวันที่28ด้วยความรำคาญด้วยความรำคาญใจผมจะตัดสินใจไปบ้านศรีสุวรรณจันยานะฮะไปกับพี่หมูบอกตรงๆเลยไปกับพี่หมูไปผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนไปผมก็ไปกับพี่หมูกับแฟนผม3คนไปในฐานะที่ว่าศรีสุวรรณเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมรุ่นน้องผมที่สถาบันแม่โจ้นะผมก็ไปมันจะเอายังไงกันแน่นะครับผมก็ไปพี่หมูก็พาผมไปผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ผมก็ต้องมีพยานไปด้วยถ้าผมไม่มีพยานไปด้วยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมันก็ล่อผมหนักใช่ไหมถามศรีสุวรรณนี่มันรู้ว่าจริงไหมศรีสุวรรณจะรู้ดีผมไปกันน่ะวันนั้นมีทีมผมสามคนมีเมียผมพญาผมเนี่ยพี่หมูเป็นพี่ผมแล้วก็อะไรนะกับศรีสุวรรณ4คนไปเนี่ยไม่ได้ไปเรียกให้ว่าเฮ้ยต้องไปเคลียร์เรื่องจ่ายเงินนะไม่ใช่ผมไปถามว่าทำไมต้องร้องเรียนผมผิดอะไรไปดูข้อมูลหรือยังว่ามันผิดอะไรผลการสอบสวนออกมามันออกมาแล้วว่าผมไม่ได้ผิดอะไรทั้ง 4-5 โครงการน่ะจะร้องผมเรื่องอะไรก็คุยกันเข้าใจนะก็คุยกันเข้าใจหลังจากนั้นผมก็กลับมานะกลับออกจากบ้านศรีสุวรรณมาก็ผมก็ทอดทิ้งเวลาไปเลยผมไม่สนแค่นั้นเองพี่หมูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้จ่ายเงินจ่ายท้องจ่ายอะไรนี่ออกจากปากผมจริงนะผมพูดความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนแขวนพระอยู่เต็มอกนะครับผมเป็นคนพุทธนะครับพูดความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกไม่ได้ไปเจรจาเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกันหลังจากนั้นผมก็ทอดเวลามาเป็นเวลาพอ 2-3 อาทิตย์มั้งจนกระทั่งที่เขาไปแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงแล้วก็วกมากรมการข้าวใช่ไหมครับวกมากรมข้าวท่านรู้ไหมไอ้คนที่เราไม่ผิดเนี่ยมันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพูดกันตรงๆเนี่ยเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงอ่ะถ้ามีคนประเภทนี้ผมก็เลยวางแผนกันโดยที่ว่าผมไม่ให้ทีมงานทางพนักท่านรัฐตีเนี่ยเดือดร้อนผมหาลือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องเราลุยกันเองเลยเราก็พอมีเงินอยู่กลัวอะไรวะสู้ไม่ได้ก็จ้างทนายสู้สิไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครเพราะเดือดร้อนไปแล้วดึงคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันเสียหายหมดไม่ได้งานนี้ผมจัดการเองผมก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วไปที่ปปป.นี่คือสาเหตุมันนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรด้วยความรำคาญเขาเข้าใจคำว่ารำคาญไหมเออแล้วผมเนี่ยเป็นคนหัวร้อนด้วยแล้วผมไม่ผิดนะผมก็บอกแล้วคนที่ไปร้องเรียนผมบอกผมไม่ผิดนะผมสู้ตายนะผมบอกงี้ตายเป็นตายอ่ะผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วชีวิตเราเกิดได้ครั้งเดียวถ้าไม่ผิดก็อย่ามาแกล้งกันจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันเป็นข้อของหมายเป็นผมเป็นข้าราชการถ้าผมผิดอ่ะผมก็ต้องถูกสอบสวนแต่วันนี้ผมถูกสอบสวนมาออกมาหมดแล้วผลการสอบสวนก็ไม่มีมูล
มันก็ไม่มีมูลจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรมันผิดอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะทุกอย่างมันโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ใช่ไหมครับก็นี่คือเป็นสาเหตุนั่นแหละที่ถึงต้องเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาส่วนทีมงานคณะรัฐที่ปรึกษาเนี่ยรู้ได้ไงรู้หลังจากที่ผมไปจับเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องแจ้งผมวันนั้นผมต้องกราบโทรศัพท์มากราบขอโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผมต้องกราบขอโทษนายนะครับที่ผมไม่ได้บอกให้นายล่วงหน้าเพราะว่าผมกลัวทีมงานนายเดือดร้อนเพราะผมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของข้าราชการคนหนึ่งกับครอบครัวผมและก็ตัวผมเองที่จะต้องมาเผชิญกับเรื่องหาเหวอะไรไม่รู้นะครับต้องขอโทษที่พูดไม่เพราะนะครับมันเป็นอะไรอ่ะมันถึงต้องทำแบบนี้ผมรับราชการผมก็มีธุรกิจครอบครัวของผมทำด้วยความสุจริต ที่เจ็บใจมากที่สุดรู้ไหมผมกว่าผมจะเลี้ยงไก่ได้แต่ละตัวดันไปบอกภรรยาผมเนี่ยค้าตีนไก่นี่แหละคือจุดแค้นมากเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมอยู่กรมการข้าวทำงานสุจริตมันไปพูดเรื่อยเปื่อยได้ไงคนเราใช่ไหมนี่มันสะท้อนถึงว่าสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เหรอมันก็ต้องจัดการกันเสียถ้างั้นผมก็ทิ้งเวลานานเริ่มนานมาเลยผมทิ้งเวลาไปเลยเพราะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้สนใจทิ้งเวลามาเป็น3อาทิตย์มั้งเกือบเดือนอ่ะก็มีเรื่องที่เขาไปแถลงที่สภาเรื่องฝนหลวงแล้ววกมาหาผมแล้วคืนนั้นด้วยนะคืนนั้นด้วยผมนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ประมาณ4ทุ่มกว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเบอร์ใครโทรมาผมไม่ได้เซฟเบอร์ผมสวดมนต์เสร็จประมาณ5ทุ่มกว่าผมก็โทรกลับไปไม่มีคนรับสายตื่นเช้ามาขอกินกาแฟกับผมผมบอกได้มากินกาแฟผมก็สั่งลูกน้องผมติดกล้องวงจรปิดทั้งกรมเข้าใจเนาะถ้าไม่ผิดจะยอมจ่ายก็มันแค้นไงก็ไม่ผิดนี่มันแค้นไงคนเรามันแค้นอ่ะไม่ผิดแล้วมันยังบอกว่าไม่ผิดนะก็รู้มันแค้นแล้วมันต้องทำไมต้องทำตัวแบบนี้อีกผมไม่ผิดอ่ะการให้เงินของที่พอดีนี่คือในมุมของพอดีคือเป็นการให้มันเรื่องมันจบหรือว่าผมอ่ะล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี่แหละผมไม่ผิดก็ต้องก็ถือล่อเองครับผมต้องการล่อมันเพราะว่ามันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงว่าเป็นการให้เงินมากกว่า1ครั้งนั่นคือการล่อซื้อล่อซื้อหมดอ่ะตั้งใจล่อซื้อแล้วก่อนที่ผมจะล่อซื้อผมไปหาลือกับตำรวจก่อนผมกับภรรยาท่านบอกผมก็มอบให้ภรรยาผมสิอธิบดีเคลียร์ให้ชัดอีกหน่อยค่ะเขาจะได้ตอบคำถามสังคมทำไมหรอเลยว่าตกลงงบตัวนี้ที่ศรีสุวรรณเขาร้องเราจนเป็นเหตุให้เกิดทุกวันนี้ค่ะตกลงแล้วมันก็มันไม่ได้ใช้ผมจะใช้ตรงไหนล่ะครับผมก็โอนไปให้กระทรวงไทยทกสในนามที่มีมติครม.ออกมาแล้วก็ว่าเอาไปจ่ายไร่ละพันผมใช้ตรงไหนก็ผมไม่ได้ใช้อ่ะก็บอกแล้วบอกว่าไม่ได้ใช้ก็บอกทุกคนที่จะมาร้องอย่าไปร้องมันไม่ใช่ความจริงอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นเขาก็บอกแล้วบอกหลายครั้งย้ำแล้วย้ำอีกก็ยังไม่เชื่อไงแต่ไม่เชื่อกับฟัดเลยดิซึ่งอันนี้ก็ได้พูดกับศรีสุวรรณวันนั้นไปแล้วก็พูดแล้วไงปฏิกิริยาเขาเป็นไงบ้างครับวันที่เขาไปคุยแบบเผชิญหน้าเขาก็นิ่งๆอย่างที่เขาเห็นนั่นแหละเขาไม่ร้อนเหมือนผมหรอกเขาไม่หัวร้อนเหมือนผมหรอก